วังคาโตภะคะวันตาธัมโมสัมมังนะมัสสามิสุภาริตานโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกราบสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์บัวใสจากวัดทองเนียมนะคะที่นำสวดมนต์ให้กับพวกเราแล้วก็สวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่30มกราคมพ.ศ.2567นะคะเราก็มาเจริญกุศลร่วมกันด้วยการสนทนาพระปริยัติธรรมนะคะของพระผู้มีพระภาคในเรื่องของปัจจัย24โดยย่อนะคะถ้ากระจายออกมาก็จะเป็นปัจจัย52เป็นความสัมพันธ์ของปรมัตถธรรมทั้งหมดเลยนะคะมีบัญญัติเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยนะคะบัญญัติก็จะเป็นในส่วนของอารมณปัจจัยเป็นต้นนะคะเนื่องจากว่าเมื่อมีปรมัตถ์แล้วต้องมีบัญญัติด้วยนะคะแต่บัญญัติเนี่ยจะเป็นส่วนของปัจจัยเพียงแค่เป็นสิ่งถูกรู้เท่านั้นนะคะนอกนั้นปัจจัยทั้งหมดเป็นเรื่องราวของนามธรรมรูปธรรมที่มีการประชุมรวมกันนะคะอย่างเช่นในภูมิที่มีขันธ์5เนี่ยค่ะนามรูปต้องประชุมรวมกันแล้วก็เวลาเอามาเจริญวิปัสสนานะคะการประชุมรวมกันของนามรูปเนี่ยก็แยกเป็นขณะจิตเลยก็ได้นะคะเป็นขณะจิตเลยทีนี้เวลาเป็นขณะจิตเนี่ยเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเราต้องแยกทางทวารทั้ง6ก่อนนะคะทางทวารทั้ง6ไปทวารตาว่าแต่ละขณะจิตที่เกิดขึ้นมีจิตอะไรบ้างมีเจตสิกอะไรเกิดร่วมด้วยรูปขันธ์อยู่ตรงไหนนะคะถ้าเราตึกไปแบบนี้คิดไปแบบนี้นะคะคือเรากำลังเจริญวิปัสสนาแล้วค่ะเราก็จะเข้าใจการทำงานของขันธ์5ทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งหยาบละเอียดเลวประณีตไกลใกล้ได้หมดเลยนะคะอันนี้ก็คือจะละความเป็นกลุ่มก้อนความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นความเข้าใจผิดนะคะที่ไปคิดแบบนั้นแล้วก็เป็นเหตุที่ทำให้อกุศลจิตเกิดบาปเกิดง่ายมากเลยนะคะถ้าเจริญวิปัสสนาไม่เป็นกิเลสมันจะเกิดง่ายมากเลยค่ะแต่พอเริ่มเจริญวิปัสสนาเป็นนะคะกิเลสก็เริ่มลดลงค่ะเพราะว่าคนที่เจริญวิปัสสนาแบบนี้นะคะจะไม่ไปศีลัพพตปรามาสจะไม่มีแน่นอนนะคะเป็นการละไปโดยทันทีเลยถ้าเจริญวิปัสสนาแบบถูกต้องไม่ไปถือศีลถือกรรมฐานหรือบำเพ็ญเพียรอะไรที่คิดว่าจะถึงพระนิพพานทันทีเลยเพราะฉะนั้นได้อานิสงส์เยอะแยะมากมายสักกายทิฏฐิของเราก็ไม่เกิดไม่มีโอกาสเกิดถ้าเราเจริญความรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยนะคะความลังเลสงสัยในการ3คือในอดีตอนาคตปัจจุบันว่าเรามีหรือเปล่านะคะหรือว่าเราไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะก็จะหมดไปความสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ก็จะหมดไปค่ะอีกประการหนึ่งก็เป็นเรื่องของการเจริญปัญญาของเราด้วยนะคะ
การที่มีความรู้เรื่องของปัจจัย24ถ้ารู้ตามความถูกต้องนะคะอย่างเมื่อเช้าค่ะเมื่อเช้าก็คือคลิปที่น้องเคเอามาคลิปนั้นก็ดีนะคะดีในแง่ที่ว่าเหมือนกับให้เราสรุปรวมรวบยอดว่าเจตสิก52เจตสิกอ่ะมีชื่ออะไรบ้างตรงนี้ฟังได้เลยนะคะแบ่งเป็นกลุ่มชื่ออะไรอะไรอะไรอย่างนี้แต่ว่าตรงคำอธิบายในส่วนละเอียดเนี่ยมันไม่ค่อยตรงสภาวะในบางรายการนะคะแต่อันนั้นเนี่ยถ้าเราฟังตามฟังพระอาจารย์สมบัติไปเรื่อยๆมันจะเป็นการช่วยทำให้เราเข้าใจถูกมากขึ้นค่ะทีนี้ในโลกโซเชียลก็มีคนทำธรรมะออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะบางอันมันก็มีประโยชน์อยู่นะคะคลิปอันเนี้ยสมมติว่าเรียนเรื่องเจตสิก52เนี่ยโอ้โหมันยากเหลือเกินตกลงมีอะไรบ้างก็คือเราต้องค้นคว้าดูตรงนั้นตรงนี้พูดอะไรวัตถุประสงค์ของเราก็คือให้เรารู้จักว่าเจตสิก52ประเภทอ่ะมีชื่อเจตสิกอะไรบ้างนะคะซึ่งในผังอภิธรรมที่คุณลุงแจกก็จะมีตามที่ในคลิปท่านอธิบายนะคะตามนั้นเราก็ไปฝึกดูฝึกจดฝึกจำฝึกเขียนเองค่ะว่า52อย่างเนี่ยมีเจตสิกอะไรบ้างอันที่1ต้องรู้จักชื่อก่อนแล้วพอมาเรียนเรื่องของปัจจัย24เราก็จะเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าอ๋อมีเจตสิก52อย่างแล้วก็มีจิตด้วยนะคะแล้วก็มีรูปขันธ์ด้วยก็คลิปนั้นก็ได้ประโยชน์อยู่นะคะทีนี้น้องอาร์ตเขาก็เก่งมากเลยค่ะพอพูดถึงกายปัสสัทธิเจตสิกจิตตปัสสัทธิเจตสิกเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็ไม่รู้ใช้วิธีอะไรนะคะไปค้นเสียงพระอาจารย์สมบัติมาเลยแล้วก็ต่อท้ายซึ่งลองฟังดูนะคะว่าเวลาพระอาจารย์สมบัติท่านบรรยายท่านจะบรรยายเป็นระบบแล้วก็จะทำให้เราเจริญวิปัสสนาเป็นอย่างเช่นในคลิปนั้นเนี่ยพระอาจารย์ก็เจาะลึกว่าปฏิสนธิจิตของเราเนี่ยเป็นจิตชาติวิบากนะท่านก็บอกหมุดเอาไว้แล้วนะนี่กำลังพูดถึงปฏิสนธิจิตเป็นจิตชาติวิบากแล้วก็มีเจตสิกอะไรบ้างนี่คือการทำปริญญาโดยหยิบจิตขึ้นมา1ดวงแล้วเราทำความเข้าใจว่าเรากำลังเรียนปฏิสนธิจิตมีเจตสิกอะไรประกอบเสร็จแล้วจิตกับเจตสิกที่เกิดเนี่ยค่ะเขามีปัจจัยอะไรได้บ้างเจตสิกที่อยู่ในจิตนั้นน่ะแต่ละดวงเนี่ยเจตสิกแต่ละอย่างมีความเป็นปัจจัย24อยู่ในปัจจัยอะไรบ้างพอท่านวิเคราะห์แบบนี้ค่ะคือการสอนการเจริญวิปัสสนาให้กับเราแล้วการเจริญวิปัสสนาไม่ในยานที่1 2 3ยานต้นๆเนี่ยไม่ได้รู้สภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันอารมณ์นะคะเราสามารถที่จะนึกถึงปฏิสนธิจิตของเราแล้วก็เอามาทำปริญญาได้คือเป็นความจริงอย่างนั้นแล้วเราเข้าไปรู้ความจริงนั้นความจริงนั้นเนี่ยไม่มีใครบอกเราได้นอกจากพระพุทธเจ้านะคะเวลาฟังพระอาจารย์ไปใช่ไหมคะท่านก็จะบอกปัสสัทธิเจตสิกเป็นมรรคได้ไหมเป็นมรรคปัจจัยได้ไหมสรุปก็คือไม่ได้กายปัสสัทธิเจตสิกก็ไม่ใช่มรรคปัจจัยจิตตปัสสัทธิเจตสิกก็ไม่ใช่มรรคปัจจัยอย่างนี้นะคะแล้วก็บวกกับว่าที่ตัวเองก็พยายามอธิบายว่าเวลาเราเรียนลัคนาทิจตุกะอะค่ะให้เรารู้นามแต่ละนามรูปแต่ละรูปว่าเขามีลักษณะเฉพาะตัวอย่างไรนะคะก็มีคนช่วยกันโพสช่วยกันเรียนนะคะทีนี้เราก็โดยส่วนตัวของตัวเองจะชอบสิ่งที่พระอาจารย์สมบัติท่านถ่ายทอดออกมาค่ะเพราะว่าหน้าที่เราก็คือเราต้องเจริญวิปัสสนาให้เป็นทีนี้เจริญวิปัสสนาเนี่ยจะเจริญแบบไหนอย่างไรมันเป็นเรื่องยากค่ะแต่พระอาจารย์สมบัติที่ท่านบรรยายอ่ะนั่นคือการเจริญวิปัสสนาแล้วค่ะเป็นการทำปริญญาด้วยนะคะคือมีชื่อหนึ่งว่าการทำปริญญาก็จึงให้ทุกคนมีหลักในการที่จะฟังธรรมะนะคะแต่ส่วนอื่นก็เราก็สามารถอยากจะไปฟังอยากจะไปอ่านอะไรตรงไหนก็คือได้หมด
แล้วก็ให้สังเกตสภาพจิตของตัวเองว่าเราอบรมไตรสิกขาเป็นไหมนะคะฟังธรรมเนี่ยฟังเพื่อให้รู้จักอริยสัจ4ส่งข้อลงอริยสัจ4ได้ไหมหรือจะส่งข้อลงปฏิจจสมุปบาทก็ได้ถ้าสมมุติว่าไปจนถึงตรงนั้นได้เราก็ศึกษาได้หมดค่ะแต่ถ้าเกิดฟังแล้วตรงไหนไม่เข้าใจอะไรเราก็ค่อยๆข้ามไปก่อนแล้วก็ค่อยๆฟังเพราะบางครั้งที่พระอาจารย์สมบัติท่านพูดมีหลายระดับนะคะมีหลายระดับถ้าเป็นระดับปัญญาเนี่ยโอ้โหถ้าเราไม่มีปัญญาขั้นนั้นน่ะเราก็ไม่เข้าใจค่ะแต่ให้เราฟังไปก่อนเราต้องฟังสิ่งที่ยากกว่าต้องฟังสิ่งที่เหนือกว่าสภาพจิตของเราค่ะเพราะว่าธรรมะที่สูงเนี่ยค่ะจึงจะเกื้อกูลต่อการที่เราจะมีสติมีปัญญาในระดับสูงได้นะคะพอกลับเข้ามาสู่ในชีวิตจริงเราก็เหมือนกับว่ากิเลสมันจะคอยเกิดใช่ไหมคะถ้าเราฟังธรรมมาเยอะฟังธรรมมาดีเนี่ยค่ะสติเราจะเกิดขึ้นมาทันทีเลยว่าอุ้ยกิเลสตัวนี้เราเกิดจิตเศร้าหมองแล้วเอ๊ะเราผิดตรงไหนนะคะเรารับกระทบอารมณ์อะไรมาเราจะต้องจัดการอย่างไรถ้าเราหลบอารมณ์ได้เปลี่ยนอารมณ์ได้บางทีเราต้องเปลี่ยนอารมณ์นะคะเปลี่ยนอารมณ์เสร็จปั๊บสภาพจิตจะเปลี่ยนแต่ถ้าเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้เราก็ต้องมีกลยุทธ์อย่างอื่นนะคะเช่นขันติอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาเพราะฉะนั้นถ้าฟังธรรมมาดีมากพอจิตเราก็จะเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นเรื่อยๆแล้วพอประเด็นได้นะคะเราจะรู้ว่าการที่เราได้อยู่คนเดียวกายวิเวกเนี่ยเพื่ออบรมไตรสิกขาโดยที่ไม่ต้องไปกระทบอารมณ์อะไรมากมายจะดีที่สุดเลยนะคะเดี๋ยวว่าในการใช้ชีวิตมันต้องกระทบอารมณ์ทางทวารทั้ง6อยู่แล้วนะคะสำหรับคนที่ได้กายวิเวกก็ถือว่ามีบุญมากนะคะยิ่งเรียกว่าถ้าเกิดเป็นพระคุณเจ้าเนี่ยค่ะก็พระผู้มีพระภาคทรงสอนพระมากกว่าสอนคฤหัสถ์นะคะในพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพระอาจารย์ฟังแล้วก็อ่านพระไตรปิฎกเนี่ยค่ะก็จะพบว่าพระผู้มีพระภาคทรงสอนพระมากกว่าคฤหัสถ์นะคะพวกคฤหัสถ์เนี่ยเราก็เวลาเราฟังธรรมที่พระผู้มีพระภาคอย่างทรงแสดงพระวินัยหรือว่าทรงสอนเรื่องศีลให้กับพระเนี่ยเราก็นำมาใช้ได้มาส่งเคาะกับชีวิตเราได้ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะสามารถทำตามได้ด้วยก็จะถือว่าเป็นการเตรียมจิตเตรียมใจเผื่อพบหนึ่งชาติใดเป็นพระนะคะเป็นพระก็ทำได้สะดวกเลยเพราะมีปกตูปานิสยปัจจัยเข้าไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เชิญอาจารย์มาเชิญนำเข้าสู่การสนทนาเรื่องของปัจจัยต่อจากเมื่อวานค่ะเชิญอาจารย์ค่ะครับท่านสังฆเจ้าก็สวัสดีทุกท่านครับครับตรงนี้เราก็ศึกษาอินทรียปัจจัยซึ่งเป็นปัจจัยที่16ปัจจัยนี้ก็มีแตกย่อยเป็น3ปัจจัยนะครับก็อ่านไปแล้ว2ปัจจัยปัจจัยย่อยนะครับตัวปัจจัยย่อย3ปัจจัยก็ประกอบด้วยวัตถุปุเรชาตินริยปัจจัยรูปชีวิตินริยปัจจัยนามอินริยปัจจัยหรือสหตินริยปัจจัยที่ศึกษาจบแล้วก็เป็น2ปัจจัยแรกนะครับในปัจจัยย่อยนั้นก็คือรูปปุเรชาตินริยปัจจัยกับวัตถุปุเรชาตินริยปัจจัยกับรูปชีวิตตินริยปัจจัยนะครับวันนี้ก็จะมาต่อปัจจัยที่3นะครับปัจจัยย่อยที่3ของอินทรียปัจจัยโดยลำดับก็เป็นลำดับที่29นะครับถ้านับโดยพิสดาร52หนังสือที่นำมาประกอบการสนทนาก็จะอยู่ในหน้า116นะครับหน้า116ใจที่29สหะ
สักอินทรียปัจจัยหรือนามอินทรียปัจจัยนะครับคำอธิบายมีว่าชาติอินทรียปัจจัยหรือนามอินทรียปัจจัยคือสภาพธรรมที่เป็นใหญ่ในการเกิดพร้อมซึ่งเป็นนามธรรมที่เป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองในกิจการงานตามหน้าที่ของตนของตนนามอินทรีย์มี15หรือ14ครึ่งคือเวทนินทรีย์5ก็ประกอบด้วยสุขขินทรีย์ทุกขินทรีย์โสมนัสินทรีย์โทมนัสินทรีย์เปขินทรีย์อันนี้นามอินทรีย์5ครับต่อไปเป็นปัญจินทรีย์5หรืออินทรีย์5นะครับก็ประกอบด้วยสัตตินทรีย์วิริยินทรีย์สัตตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์อันนี้อินทรีย์5ที่เป็นโพธิปัจจยธรรมนะครับต่อไปโลกุตตรอินทรีย์3คืออนัญญาปัญญาสามีตินทรีย์อัญญินทรีย์อัญญาตาวินทรีย์อันนี้คือโลกุตตรอินทรีย์นะครับซึ่งก็เป็นปัญญาทั้งหมดนะครับแต่ว่าเป็นปัญญาที่ต่างกันตามหนักนะครับจะมีโสดาปัตติมรรคอันหนึ่งแล้วก็ข้อที่3นี่จะเป็นอรหัตผลที่เหลือนะครับโสดาปัตติผลจนถึงอรหัตมรรคก็จะเป็นอินทรีย์ที่2เรียกว่าอัญญินทรีย์นะครับอันนี้ก็โลกุตตรอินทรีย์3นะครับต่อมาก็จะเป็นมนินทรีย์นะครับจิตทั้งหมดเป็นมนินทรีย์และชีวิตตื่นสี่ก็จะเป็นนามนะครับเพราะปัจจัยนี้เป็นนามนามอินทรีย์มี15แต่ตัวสภาพธรรมหรือองค์ธรรมของนามอินทรีย์นี้มี8เท่านั้นนะครับก็ในเวทนินทรีย์5นี่นะครับนับ1นะครับสุขินทรีย์ทุกขินทรีย์โสมนัสินทรีย์โทมนัสินทรีย์อุเปขินทรีย์นี้นับ1ปัญจินทรีย์5ปัญจินทรีย์5ก็นับ5นะครับก็เป็น6โลกุตตรอินทรีย์มี3อันนี้ก็อยู่ในปัญจินทรีย์แล้วนะครับตัวองค์ธรรมนะครับตัวสภาพธรรมก็ได้6ตัวเวทินินทรีย์1นะครับปัญญินทรีย์5เป็น6แล้วก็มนินทรีย์1เป็น7ชีวิตตินทรีย์1เป็น8หรือบางครั้งก็ใช้คำว่า7ครึ่งนะครับเนื่องจากชีวิตตินทรีย์มีทั้งรูปทั้งนามนะครับก็มีการนับโดยจะใช้คำว่าครึ่งเนื่องจากชีวิตอินทรีย์เนี่ยครับมีทั้งรูปทั้งนามก็เลยใช้คำว่าอย่างละครึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาของสังชาติอินทรียปัจจัยซึ่งเป็นปัจจัยย่อยที่3ของอินทรียปัจจัยก็เป็นต่อถึงตัวอินทรีย์ที่เป็นนามนะครับก่อนหน้านี้2ปัจจัยนั้นก็เป็นรูปนะครับก็เชิญคุณหมอแบ่งปันในเนื้อหาในเบื้องต้นของสหชาติอินทรียปัจจัยครับค่ะสาธุค่ะคำว่าสหชาติเนี่ยนะคะแปลว่าเกิดพร้อมกันนะคะสหชาติอินทรียปัจจัยหมายถึงอินทรีย์นะคะปัจจัยที่ทำกิจหน้าที่คือโดยความเป็นใหญ่เนี่ยเขาเกิดพร้อมกับปัจจุบันก็เป็นการแสดงถึงชาติด้วยนะคะคือสหชาติอินทรียปัจจัยเนี่ยจะหมายถึงนามธรรมคือจิตและเจตสิกแล้วก็
จิตเจตสิกเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติก็คือเวลาเขาเกิดเขาต้องเกิดพร้อมกันในดวงเดียวกันเนี่ยนะคะเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันเกิดที่เดียวกันรู้อารมณ์เดียวกันแล้วตัวชาติของปัจจัยนะคะชาติที่หนึ่งคือสหชาตชาติสหชาตชาตินี่ก็คือแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่กลางเล็กทั้งหมดเนี่ยคือเป็นเรื่องของความเกิดพร้อมกันนะคะทีนี้ตัวสหชาติริยปัจจัยนี่ค่ะจะอยู่ในกลุ่มสหชาตชาติเล็กสหชาตชาติเล็กเนี่ยก็จะมีสูตรในการจำก็คือเหทิกรรมหาอินชามรรคมีทั้งหมด7ปัจจัยนะคะเหก็คือเหตุปัจจัยทิคืออธิปติปัจจัยกรรมก็คือกรรมปัจจัยหาก็คืออาหารปัจจัยอินคืออินทริยปัจจัยซึ่งก็คือหมายถึงอันนี้ล่ะค่ะสหชาตินทริยปัจจัยนะคะชาคือชานะปัจจัยมรรคคือมรรคปัจจัยก็ให้ทราบว่าเหที่กรรมหาอินชามรรคเนี่ยเป็นปัจจัยที่เกิดพร้อมกับปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในตัวแต่ละปัจจัยเนี่ยเขามีสิ่งที่ไม่เกิดพร้อมกันด้วยอย่างเช่นกรรมปัจจัยเนี่ยนะคะเหที่กรรมหาอินชามรรคตัวกรรมเนี่ยกรรมปัจจัยเนี่ยจะมีทั้งแบบเป็นปัจจัยโดยความเกิดพร้อมหรือเรียกว่าเป็นสหชาตะกรรมปัจจัยแล้วก็มีกรรมปัจจัยแบบเป็นกรรมในอดีตมามีผลต่อปัจจุบันในปัจจุบันก็อันนั้นเป็นนานคณิกะกรรมปัจจัยเราก็ต้องทราบว่าไม่อยู่ในสหชาตชาติเล็กสหชาตชาติเล็กเอาเฉพาะที่เกิดพร้อมนะคะเรื่องของอินทริยปัจจัยก็เหมือนกันค่ะอย่างรูปชีวิตอินทริยปัจจัยเป็นรูปชีวิตนะคะเป็นรูปชีวิตตินทรีย์เนี่ยที่เราสนทนากันไปคราวก่อนเมื่อวานนี้นะคะก็คือเป็นรูปเป็นปัจจัยกับรูปที่อยู่ในกลาบเดียวกันอันนั้นแยกออกไปเป็นเรียกว่าอินทรียชาตินะคะรูปชีวิตตินทริยชาติแต่ว่าท่านจะตัดคำว่ารูปออกก็เป็นชีวิตตินทริยชาติองค์ธรรมก็คือให้เราทราบว่าหมายถึงรูปขันธ์ค่ะหมายถึงรูปชีวิตตินทรีย์ส่วนนามชีวิตนามอินทรีย์นะคะนามอินทรีย์เนี่ยค่ะที่กำลังพูดถึงเนี่ยจะอยู่ที่สหชาตชาติเล็กส่วนรูปชีวิตตินทรีย์จะเป็นชีวิตตินทริยชาติเป็นอีกชาติหนึ่งแยกออกมานะคะนี่วิทาเวลาเรียนปัจจัยก็จะเป็นแบบนี้นะคะพอลงในรายละเอียดของแต่ละปัจจัยก็จะมีรายละเอียดปีกย่อยที่เราต้องทำความเข้าใจด้วยค่ะในเรื่องของนามอินทริยปัจจัยเนี่ยค่ะกลุ่มแรกเลยคือเวทนาเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตทุกดวงเกิดกับจิตทุกชาติจะต้องมีความรู้สึกที่เสวยอารมณ์นะคะอันนี้ก็โดยความเป็นเวทนินทรีย์อันนี้เป็นชื่อย่อนะคะก็เพราะว่าเขาเป็นเวทนาเป็นเจตสิกที่เสวยอารมณ์ตามที่ลักษณะของเวทนาเจตสิกนั้นๆเช่นถ้าเป็นสุขเวทนาทางกายนะคะเขาก็เสวยอารมณ์โดยความเป็นสุขถ้าเป็นทุกขเวทนาทางกายเขาก็เสวยอารมณ์โดยความเป็นทุกขเวทนาก็คือความเจ็บความปวดความเมื่อยตั้งแต่หัวจรดเท้าของเราจะปวดตรงไหนไม่สบายกายตรงไหนนั่นก็คือเป็นทุกขะกายวิญญาณเกิดขึ้นพร้อมกับมีทุกขเวทนาทางกายเกิดขึ้นด้วยตัวเวทนาอันนั้นก็คือเป็นทุกขินทรีย์นะคะคือกรณีถ้าเกิดว่าเป็นทุกขเวทนาเนี่ยก็จะได้ชื่ออีกชื่อหนึ่งเพื่อที่จะมาทำความเข้าใจว่าพ
ขาเป็นปัจจัยนี้นะก็คือเป็นอินทรียปัจจัยโดยความเป็นทุกขินทรีย์อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็เวทนินทรีย์เกิดกับจิตทั้ง4ชาติเลยนะคะคือหมายถึงว่าจิตทุกดวงก็จะมีอินทรียปัจจัยโดยที่ตัวเวทนาที่อยู่ในจิตนั่นแหละค่ะเขาทำกิจเป็นอินทรียปัจจัยให้กับจิตแล้วก็เจตสิกที่เกิดร่วมด้วยอันนั้นเป็นปัจจุบันนะคะไปนามอินทรีย์ตัวถัดไปก็เป็นตัวจิตเนี่ยเป็นมนินทรีย์ก็คือมีความเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้อารมณ์นะคะส่วนเวทนานั้นเขาเป็นใหญ่ในเวทนาของที่เขาเป็นนะคะเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์โสมนัสโทมนัสหรืออุเบกขาเขาก็มีความเป็นใหญ่ในเวทนานั้นๆในจิตดวงนั้นชีวิตอินทรีย์ก็เป็นเจตสิกที่ทำให้จิตและเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเป็นสิ่งที่มีชีวิตมีอายุอยู่แค่ชั่วคราว17ขณะจิตหรือจะพูดว่าเป็นอนุขณะอะไรก็ได้นะคะก็ให้ทราบว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็นามชีวิตอินทรีย์บางดวงนะคะที่เกิดกับจิตบางดวงเนี่ยเกิดจากกรรมแต่บางดวงไม่ได้เกิดจากกรรมโดยความเป็นนานัคคณิกะกรรมปัจจัยนะคะแต่ส่วนรูปชีวิตอินทรีย์นั้นเกิดจากกรรมอย่างเดียวเลยเป็นมีกรรมเป็นสมุฏฐานอย่างเดียวส่วนนามชีวิตอินทรีย์ถ้าเกิดกับจิตชาติวิบากนามชีวิตอินทรีย์ตัวนั้นนะคะเขาจะเกิดจากนานัคคณิกะกรรมปัจจัยด้วยส่วนสหชาตกรรมปัจจัยนั้นอันนี้จิตทุกดวงอยู่แล้วนะคะมีกรรมปัจจัยโดยเป็นสหชาตกรรมปัจจัยอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเป็นนานัคคณิกะกรรมปัจจัยเนี่ยชีวิตอินทรีย์บางชีวิตอินทรีย์เฉพาะจิตชาติวิบากเท่านั้นที่เขาเกิดจากนานัคคณิกะกรรมปัจจัยเพราะว่าชีวิตอินทรีย์ในชวนะเช่นกุศลชวนะหรืออกุศลนะคะกุศลจิตเกิดอกุศลจิตเกิดมีชีวิตอินทรีย์ด้วยค่ะแต่ไม่ได้เกิดจากนานัคคณิกะกรรมปัจจัยจะเกิดจากโยนิโสมนสิการหรืออโยนิโสมนสิการเกิดจากปกตูปนิสยปัจจัยที่เคยฝึกบ่อยๆนะคะตรงนี้นะคะจิตทุกดวงมีชีวิตอินทรีย์ด้วยเป็นเจตสิกดวงหนึ่งที่มีผลต่อทั้งเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยแล้วก็มีผลต่อจิตที่ตัวเองไปเกิดร่วมด้วยนะคะชีวิตอินทรีย์ซึ่งจะต่างจากยุคนธรรม6คู่ที่คุยในไลน์เมื่อเช้านะคะก็อยากจะอธิบายเพิ่มเติมเพราะว่าเวลาเราพิมพ์ไลน์เนี่ยค่ะคำอธิบายมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันสู้มาพูดกันไม่ได้นะคะมาสนทนาธรรมกันนี้จะอธิบายกันได้สะดวกกว่าถามตอบเร็วกว่านะคะคือยุคคนธรรมเจตสิกนะคะจะมี6คู่อย่างเช่นที่พูดไปเมื่อเช้าคือกายปัสสัทธิจิตตปัสสัทธิกายละหุตาจิตตละหุตาในคลิปพระอาจารย์สมบัติท่านก็พูดนะคะกายปาคุญญตาจิตตปาคุญญตากายมุทุตาจิตตมุทุตากายละหุตาจิตตละหุตาอะไรทำนองอย่างเงี้ยนะคะทั้งหมดมันมี6คู่แต่ถ้ามีคำว่ากายะกลุ่มที่ขึ้นต้นด้วยคำว่ากายเนี่ยค่ะเขาคือเจตสิกที่มีผลต่อเจตสิกค่ะเขาจะไม่มีผลกับจิตนะคะส่วนจิตตปัสสัทธิเจตสิกเขาตัวเขาเป็นเจตสิกนะคะแต่เป็นเจตสิกที่ทำให้จิตนั้นสงบทีนี้ถ้าเกิดไปอธิบายว่าเป็นธรรมชาติที่จิตสงบโหฟังดูแล้วคือเหมือนกับว่าองค์ธรรมคือจิตนะคะหรือบอกกายปัสสัทธิเป็นธรรมชาติที่เจตสิกสงบธรรมชาติที่เจตสิกสงบธรรมชาติที่เจตสิกสงบนี่สรุปว่าเจตสิกเนี่ยมีกี่ดวงหรอที่สงบนะคะความจริงแล้วคือจะต้องพูดว่า
กายปัสสัทธิเจตสิกอ่ะเขาเป็นเจตสิก1ดวงนะเป็น1ใน52และหน้าที่ของเขาอ่ะเขามีเอฟเฟคต่อเฉพาะเจตสิกค่ะเขาไม่ได้เป็นเจตสิกที่ไปมีผลต่อจิตซึ่งจะต่างจากชีวิตตินซีชีวิตตินซีเจตสิกเนี่ยมีผลต่อทั้งจิตและเจตสิกทำให้จิตและเจตสิกเป็นสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็มีอายุเท่ากับตัวเองแบบนี้นะคะส่วนกายปัสสัทธิกับจิตตปัสสัทธิเนี่ยแยกออกเป็น2กลุ่มเพราะว่าทั้ง2เนี่ยเป็นเจตสิกคนละดวงแต่ว่ากลุ่มนึงที่ขึ้นต้นด้วยกายเนี่ยมีผลต่อเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนะคะไม่มีผลต่อจิตเลยซึ่งแปลกไหมคะจริงๆแล้วปกติแล้วเป็นสหชาตธรรมนะคะสหชาตธรรมคือหมายถึงตัวเจตสิกที่เกิดจิตเนี่ยค่ะเจตสิกดวงใดดวงหนึ่งเช่นอาผัสสะเวทนาเขาก็จะมีผลนะคะมีผลต่อกิจหน้าที่ของตัวเองแล้วเขาก็เป็นสหชาตปัจจัยกับจิตและเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนะคะแล้วก็ทำให้จิตเจตสิกเหล่านั้นเนี่ยเกิดการกระทบอารมณ์อ่ะคือต้องรู้อารมณ์อ่ะเวทนาจะเกิดได้เนี่ยก็ต้องอาศัยผัสสะเจตสิกอย่างเงี้ยค่ะจิตนั้นจะเกิดได้ก็ต้องอาศัยผัสสะเจตสิกแต่ตัวกายปัสสัทธิจิตตปัสสัทธิพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ว่าเขาไม่เกี่ยวกายปัสสัทธิเนี่ยเขาไม่เกี่ยวกับจิตเลยนะถึงแม้จะเกิดกับจิตอ่ะไม่มีเอฟเฟคกับจิตเลยแปลกไหมคะนี่คือสิ่งที่หนูพยายามพูดในไลน์ว่าถ้าเกิดอ่านไปแล้วเข้าใจแบบนี้มันจะดีแต่ถ้าไม่เข้าใจมันจะทำให้เราอ่ะยาตะปริญญาผิดหมดเลยอ่ะนะคะค่ะเชิญพี่แต๋วค่ะพี่แต๋วเปิดไมค์ขอประทานโทษค่ะลืมปิดค่ะเดี๋ยวพี่แต๋วจะพูดอะไรค่ะอันนี้ก็ให้ข้อสังเกตไว้นะคะว่าเนี่ยเรากำลังพูดถึงนามอินทรีย์ซึ่งมีเยอะแยะมากมายนะคะเขามีผลต่อจิตและเจตสิกด้วยไหมก็เป็นที่ให้เป็นข้อสังเกตไว้นะคะทีนี้เรื่องของสตินทรีย์วิริยินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์นะคะตรงนั้นเนี่ยก็เกิดได้หลายชาตินะคะอย่างสตินทรีย์เนี่ยยกเว้นอกุศลชาติเกิดไม่ได้ส่วนสมาธินทรีย์ตรงนั้นพระอาจารย์บอกแล้วนะคะว่าสมาธินทรีย์เนี่ยต้องเกิดกับจิตที่มีวิริยะเจตสิกแล้วก็จิตที่มีวิริยะเจตสิกอยู่ดวงหนึ่งคือโมหะอุทธัจจะอันนี้ต้องกากบาททิ้งเอกคตาในนั้นไม่เป็นสมาธินทรีย์อันนี้ก็เป็นข้อยกเว้นตรงสมาธินทรีย์ที่เราต้องจำหน่อยนะคะนอกนั้นแล้วคืออย่างวิริยินทรีย์อย่างเงี้ยค่ะวิริยินทรีย์เกิดกับอกุศลจิตก็ได้นะคะก็มีวิริยะเจตสิกเหมือนกันโดยความเป็นอินทรียปัจจัยเขาก็เป็นวิริยินทรีย์ด้วยส่วนโลกุตระอินทรีย์อนัญญาตัญญสามีตินทรีย์นะคะดวงที่1เนี่ยเป็นชาติกุศลเท่านั้นนัญญาตัญญสามีตินทรีย์อัญญินทรีย์อัญญินทรีย์เนี่ยมีทั้งชาติกุศลกับชาติวิบากนะคะแล้วก็อัญญาตาวินทรีย์อันสุดท้ายเฉพาะชาติวิบากนอกนั้นอินทรีย์นอกนั้นเนี่ยบางอันนะคะเกิดได้ทั้งกุศลอกุศลวิบากแล้วก็กิริยาเช่นโสมนัสอินทรีย์นะคะโสมนัสอินทรีย์ที่เป็นเวทนินทรีย์ตัวหนึ่งแต่ว่าเราเจาะลึกลงไปเลยว่าเป็นโสมนัสอินทรีย์คือตัวโสมนัสเวทนาค่ะเกิดได้ทั้งมหากุศลจิตนะคะญาณสัมปยุตแล้วก็รูปฌานกุศลขั้นต้นๆ นะคะฌาน1ฌาน2ฌาน3มีโสมนัสได้อกุศลจิตที่เป็นโลภะนะคะโลภะเนี่ยก็มีความสุขสมนัสได้นะคะเวลากิเลสเกิดนี่ก็
็เนี่ยแหละค่ะที่มนุษย์ติดกันนะคะเพราะว่าติดในสุขเวทนาโสมนัสเวทนาที่เกิดในโลภะมูลจิตตัวโลภะก็ติดในอารมณ์อยู่แล้วนะคะแล้วให้สุขเวทนาแล้วเราก็ยังติดในเวทนาในโลภะมูลจิตอีกเพราะฉะนั้นคนก็เลยสนุกสนานรื่นเริงกับกามคุณ5ค่ะพอต้องการให้โลภะของตัวเองเกิดขึ้นบ่อยๆเพื่อให้มีความสุขนะคะที่เขาชอบพูดกันว่าถ้ารู้ว่าอีก1วันเราจะเสียชีวิตอ่ะจะทำอะไรนะคะคนที่ติดในกามคุณอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกอยากจะทำอะไรที่มีความสุขก็ให้รีบไปทำโดยมากก็จะพูดกันแค่นั้นนะคะมนุษย์ก็จะรู้แค่นี้ว่าขอให้มีความสุขก็แล้วกันก่อนตายเป็นอันใช้ได้แต่ถ้าเกิดเราฟังธรรมมาดีแล้วค่ะถ้าเราไปทำแบบนั้นโดยจิตเป็นโลภะเนี่ยเขาคือตัวสมุทัยนะคะคือตัวสมุทัยที่จะทำหน้าที่เป็นสมุทยะอริยสัจเมื่อให้ผลนำดึงกรรมใดกรรมหนึ่งมาปฏิสนธิเนี่ยตัวโลภะเหล่านี้ล่ะค่ะเขาจะเป็นสมุทยะอริยสัจทันทีเพราะเราสร้างเอาไว้เองนะคะคือเรียกว่าสร้างเหตุเพราะฉะนั้นธรรมะการปฏิบัติธรรมขั้นที่หนึ่งก็คือการสำรวมสังวรไม่ให้อกุศลจิตเกิดขึ้นด้วยสติสังวรไม่ให้อกุศลโดยเฉพาะตัวโลภะเนี่ยเกิดขึ้นแต่พระผู้มีภาคก็ทรงหมายถึงโทสะด้วยโมหะด้วยนะคะนี่เป็นการค่อยๆตัดวัฏฏะทีละเล็กทีละน้อยโดยขั้นศีลก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็ขอแบ่งปันเชื่อมโยงจากสหชาติณริยปัจจัยไปให้มองเห็นเรื่องอื่นด้วยนะคะเชิญอาจารย์มาเชิญต่อค่ะสาธุค่ะมาต่อเนื้อหาของสาชาตินริยปัจจัยนะครับเนื้อหาต่อมาจะอธิบายสภาพธรรม3ประการของสาชาตินริยปัจจัยตัวปัจจัยก็คือนามินทรีย์8ที่กล่าวถึงนะครับก็คือเวทนินทรีย์สัตตินทรีย์วิริยินทรีย์อินทรีย์สมาธิอินทรีย์ปัญญินทรีย์มนินทรีย์ชีวิตอินทรีย์ที่กล่าวถึงข้างต้นนั่นนะครับตัวปัจจัยนี่ก็8นามธรรม8ประเภทนะครับก็มีเจตสิก7จิต1เจตสิก7จิต1ก็เป็น8นี่คือตัวปัจจัยนะครับส่วนปัจจุบันนั้นคือผลที่เกิดจากปัจจัยก็มี89เจตสิก52อินทรชรูป17ปฏิสนธิกรรมชรูป20ตัวปัจจุบันจะมีทั้งนามทั้งรูปนะครับแต่รูปนี้มีแค่2หมวดนะครับคือจิตตชรูปกับปฏิสนธิกรรมชรูปส่วนปัจจนิกจะเป็นรูปที่เหลือ5หมวดนะครับก็ประกอบด้วยปวัตติกรรมชรูปอุตตุชรูปอาหารชรูปสัญญสัตตกรรมชรูปปาหิลารูปอันนี้คือรูป5หมวดนะครับที่เป็นปัจจนิกก็คือไม่ได้เป็นปัจจุบันนะครับก็รูปไปเป็นปัจจุบัน2หมวดรูปทั้งหมด7หมวดใช่ไหมครับเป็นปัจจุบัน2เป็นปัจจนิก5นะครับเป็นปัจจนิก5หมวดปัจจุบัน2หมวดอันนี้ก็คือสภาพธรรม3ประการของสหชาติริยปัจจัยครับปัจจัยปัจจุบันปัจจนิกทุกปัจจัยก็จะกล่าวถึงตัวองค์ธรรมหรือสภาพธรรมของใจนั้นๆ นะครับก็จะกล่าวถึง3คำนี้นะครับคือปัจจัยปัจจุบันปัจจนิกอันนี้คือเป็นภาษาของประธานนะครับก็จะมี3
คำว่าสามพยัญชนะตรงนี้นะครับสามพยางค์เนี่ยจะมีรูปปัจจัยนะครับเชิญคุณหมอเพิ่มเติมครับสภาพธรรมสามประการครับค่ะสาธุค่ะเนื่องจากองค์ธรรมมีตั้ง8นะคะองค์ธรรมของปัจจัยมีตั้ง8เวลาเราจะสงเคราะห์ว่าปัจจัยนี้ก่อให้เกิดปัจจุบันอะไรเราต้องทราบนะคะว่า8เนี่ยเราจะสนใจตัวไหนเราจะพูดตัวไหนก่อนนะคะตัวไหนเป็นปัจจัยแล้วก็ปัจจุบันคืออะไรจะไม่เหมือนกับรูปชีวิตตินดริยะปัจจัยที่องค์ธรรมมีอย่างเดียวอันนั้นเรียนแล้วก็จะค่อนข้างจะทำความเข้าใจง่ายหน่อยนะคะแต่อันนี้มีตั้ง8เนี่ยแล้วก็อย่างเวทนินทรีย์เนี่ยก็แบ่งออกเป็นตั้ง5อินทรีย์อีกนะคะ5อินทรีย์นี้เขาก็ไม่ได้เกิดในจิตดวงเดียวกันด้วยต่างคนต่างเกิดนะคะนี่ก็จะต้องมีความรู้ที่ซ้อนหลายชั้นพอสมควรเวลาเรียนปัจจัยที่มีตัวองค์ธรรมเยอะๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอินทริยปัจจัยค่ะส่วนปัจจยุบันรูป2กลุ่มนั้นเนี่ยทำไมถึงเน้นเฉพาะปฏิสนธิกับจิตตัชรูปเพราะว่าโดยความเกิดพร้อมค่ะเนื่องจากปัจจัยนี้อย่างที่บอกว่าเขาอยู่ในสหชาตชาติสหชาตชาติเล็กเนี่ยนะคะเหทิกรรมหาอินชามักเนี่ยหมายความว่าตัวปัจจัยและปัจจยุบันเขาเกิดพร้อมกันค่ะดังนั้นปัจจุบันที่เป็นรูปก็เลยจะต้องเป็นปฏิสนธิกัมมัชรูปแล้วก็ในประวัติการก็จะเป็นจิตตัชรูปค่ะที่เขามีความสามารถที่จะเกิดพร้อมจิตได้นะคะนอกนั้นกลุ่มรูปอื่นก็ไม่สามารถที่คือเขาไม่เกิดพร้อมละกันค่ะเขาไม่เกิดพร้อมกับจิตในขณะที่จิตเกิดขึ้นอันนี้ก็คือพูดถึงเฉพาะในภูมิที่มีขันห้าด้วยนะคะพูดถึงในภูมิที่มีขันห้าที่จะมีผลต่อรูปขันคือกัมมัชรูปตอนเกิดแล้วก็จิตตัชรูปในประวัติการค่ะเชิญอาจารย์มาเชิญต่อค่ะก็แบ่งปันเท่านี้นะคะน้องปูนคุณหมอปูนเปิดไมโครโฟนไหมครับจะมีอะไรสนทนาไหมครับอ๋อขออนุญาตครับอาจารย์ขออภัยครับลืมผิดครับขอโทษที่ขับเข้ามาพึ่งเข้ามาขออภัยครับครับไม่เป็นไรครับเชิญอาจารย์ต่อค่ะครับเนื้อหาต่อมาก็จะเป็นการแนกสาใช้ชาติริยปัจจัยโดยในต่างๆมีเข้าในนะครับก็มีโดยประเภทลักษณะกาลภูมิบุคคลวิถีสติชาติสภาคะก็ตัวนี้ก็จะเป็นภาษาของชาติประธานปัจจัยนะครับก็จะมีคำเหล่านี้ทุกปัจจัยในการอธิบายจำแนกในแต่ละปัจจัยนั้นนะครับอย่างข้อที่1 นะครับจำแนกสาชาติริยปัจจัยโดยประเภทนะครับปัจจัยนี้นามเป็นปัจจัยแก่นามรูปนะครับนามเป็นปัจจัยแก่นามรูปก็ตัวเนื้อหาที่กล่าวถึงสภาพธรรม3ประการก็ชัดเจนแล้วนะครับว่านามก็คืออมินทรีย์8นะครับเป็นปัจจัยแก่นามรูปก็คือจิตเจสิกจิตตัชรูปปฏิสัทธิกัมมัชรูปอันนี้ก็ตอบย้ำเนื้อหาที่ในศึกษาไปนะครับก็ทำให้ได้ความมั่นคงในตัวองค์ธรรมมากขึ้นนะครับเพราะว่าองค์ธรรมแต่ละปัจจัยนี่จะมีองค์ธรรมถ้าเข้าใจองค์ธรรมของแต่ละปัจจัยนี่ก็สามารถที่จะเชื่อมโยงเวลากล่าวถึงแต่ละปัจจัยนะครับนี้โดยในที่1ครับเชิญคุณหมอแบ่งปันเพิ่มเติมครับค่ะก็
ถ้าเราจะประยุกต์เอามาใช้ในชีวิตประจำวันก็สามารถทำได้เลยนะคะว่าทุกๆขณะจิตเลยนะคะทั้งของเราทั้งของคนอื่นของเราตั้งแต่เราเกิดมาหรือจะชาติที่แล้วก็ช่างเถอะนะคะเรามีนามอินทรียปัจจัยค่ะนะคะทั้งเวทนาทั้งจิตนะคะแล้วอย่างตอนที่พวกเราปฏิสนธิเนี่ยก็มีสติด้วยนะคะมีสติมีวิริยะมีเอกคตานะคะตอนเราเกิดมาเนี่ยค่ะมีอินทรียปัจจัยเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นตอนเราเกิดเรามีกรรมมัชรูปมาพร้อมกับปฏิสนธิจิตเลยที่เป็นชาติวิบากตัวกรรมมัชรูปทั้งหมดก็เป็นปัจจุบันของอินทรียปัจจัยที่เป็นนามอินทรียปัจจัยนะคะส่วนโลกุตระอินทรีย์อันนั้นเนี่ยอย่างอนัญญาตัญญสามีตินทรีย์นะคะที่หมายถึงโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติมรรคปัญญานะคะเกิดแค่1ขณะในสังสารวัฏเท่านั้นนะส่วนปัญญาที่เป็นสกทาคามีมรรคอนาคามีมรรคอรหัตตมรรคก็เช่นกันนะคะถ้าเป็นโลกุตระกุศลเนี่ยค่ะเกิดเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นในสังสารวัฏส่วนชาติวิบากก็เกิดหลายครั้งได้ที่เป็นโลกุตระอินทรีย์นะคะคือตอนเข้าพระสมาบัตินั่นเองก็จะมีอินทรียปัจจัยด้วยการทำยาตะปริญญานะคะการทำยาตะปริญญาวัตถุประสงค์ก็คือเราสนใจเฉพาะโลกียธรรมแต่วิชาคัมภีร์ปัฏฐานท่านเอาโลกุตระธรรมเอาพระนิพพานมาให้เราเรียนด้วยนี้เป็นความละเอียดของคัมภีร์มหาปัฏฐานนะคะเพราะว่าเป็นสหัสนัยเลยมีนัยเป็นพันเลยนะคะอนันตนัยด้วยเป็นอนันต์เลยนะคะซึ่งเรื่องของปัจจัยเนี่ยค่ะปฏิจจสมุปบาทก็เป็นเรื่องของปัจจัยเหมือนกันแต่ปฏิจจสมุปบาทจะไม่เอาโลกุตระเข้ามาควงในปฏิจจสมุปบาทจะพูดแต่ฝ่ายเกิดฝ่ายดับแบบที่เป็นโลกิยะแต่เราก็ถ้ามีปัญญาขั้นสูงเนี่ยก็เอาปฏิจจสมุปบาทมาสงเคราะห์ลงอริยสัจ4ได้นะคะเป็นวัตถุของปัญญาในเรื่องของยาน44ยาน77นะคะซึ่งมีพระสูตรแสดงเอาไว้อยู่ก็คือเอาปฏิจจสมุปบาทมาสงเคราะห์ลงอริยสัจ4อันนั้นก็คือเป็นการเจริญปัญญาอีกแบบนึงนะคะแต่ถ้าพูดถึงเนื้อหาของปฏิจจสมุปบาทโดยตรงๆแล้วเนี่ยคือการสอนเรื่องของปัจจัยค่ะเรื่องของเหตุและผลซึ่งจะเอาเฉพาะสิ่งที่เป็นทุกข์กับสมุทัยมาควงส่วนปัจจัย24พูดเรื่องของปัจจัยเหมือนกันแต่ละเอียดกว่าที่ท่านเอาโลกุตระมาให้เราเรียนเพราะว่าเป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่งค่ะเป็นอภินเยยธรรมหรือเป็นปริยัติศาสนานั่นเองที่เราจะต้องฟังตั้งแต่ความเป็นปุถุชนไปจนถึงความเป็นพระอรหันต์เนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วโดยความเป็นปัจจัยเนี่ยจะอยู่ตรงปัจจัยไหนเราก็เรียนได้นะคะถ้าเราเรียนเข้าใจภาพรวมทั้งหมดแล้วตอนปฏิบัติธรรมเราจะได้มีสติเกิดได้สะดวกนะคะเพราะว่าเราจำปริยัติได้เยอะความทรงจำตรงนี้นะคะถ้าประกอบกับความเข้าใจความจำก็จะจำแม่นหน่อยแต่ปัญญาหรือความเข้าใจนั้นก็เกิดยากมากๆนะคะแล้วก็เสื่อมได้ด้วยค่ะกรณีที่เรากำลังสะสมเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เจริญเดี๋ยวเขาก็เสื่อมขึ้นอยู่กับฟังธรรมมากมีเวลาให้กับพระธรรมมากอันนี้ก็จะเจริญใช่ไหมคะแต่พอมีงานทางโลกเข้ามาเยอะๆเข้ามาปั๊บเนี่ยเราก็ถูกอวิชชาหุ้มห่ออีก
นิวรณ์ก็กุ้มลมอีกนะคะอนุสัยกิเลสก็เกิดขึ้นหลังจากรับรู้อารมณ์ทางทวารทั้ง6ก็เป็นแบบนี้นะคะหนทางในการเดินทางธรรมเนี่ยเราต้องสู้เองนะคะเป็นเรื่องของการเดินคนเดียวจริงๆค่ะนี่ก็แบ่งปันเท่านี้ค่ะอาจารย์เชิญค่ะเชิญอาจารย์ต่อครับมีท่านใดจะแบ่งปันหรือจะสนทนาประเด็นไหนก็เชิญนะครับมีไหมครับก็ฟังดูคุณหมอพูดแล้วก็หมายความว่านอกจากเรียนรู้แล้วก็ให้มาสตินำมาใช้ในชีวิตจริงแต่ว่างานที่มันสำคัญก็คือว่างานละกิเลสแล้วก็จะเรียนสติปัฏฐาน4นี่มันเป็นหน้าที่ที่ให้สติแล้วรู้ในกิจกรรมกิจการงานของการรู้ปฏิบัติธรรมนี่มันเกิดยากจริงๆคุณหมอนะต้องค่ะคุณอานิรันดร์เพราะว่าปัญหาเนี่ยมันจะกระซิบมันเป็นเพื่อนที่คอยกระซิบข้างหูอยู่เรื่อยๆค่ะว่าเราอย่าอบรมไตรสิกขานะนะคะเทวปุตตมานที่เป็นยักษ์ที่เป็นมิจฉาทิฐิเขาก็ไม่อยากให้เราบรรลุธรรมค่ะก็คอยมายั่วยวนกลั่นแกล้งทุกสิ่งอย่างนะคะเป็นอย่างนั้นค่ะเป็นการว่ายทวนกระแสกิเลสเพราะฉะนั้นก็คือถึงต้องมีที่พึ่งค่ะที่พึ่งคือพระรัตนตรัยนะคะอย่างเดี๋ยวเราปิดรายการเราสวดมนต์เนี่ยถ้าเราตั้งจิตดีๆศรัทธาของเราเกิดขึ้นใหม่ๆก็สักวันหนึ่งก็จะเป็นสัทธินทรีย์ค่ะแล้วเวลาพูดสวาขาโตภควตาธรรมโมก็ให้เราคิดถึงว่าเราจะพึ่งพระธรรมคำสอนที่ถูกต้องก็จะเพิ่มศรัทธาของเราอีกนะคะพูดถึงพระสังฆคุณก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่สวดมนต์เนี่ยเป็นการถึงไตรสรณคมที่สะดวกสบายที่สุดแล้วก็ทำใหม่ก็คือเป็นกุศลครั้งใหม่แล้วจะเป็นกำลังให้กับกุศลครั้งต่อไปเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะการฉวยโอกาสในการเจริญบุญเจริญกุศลที่สะดวกสบายนะคะส่วนการอบรมสมถะและวิปัสสนานั้นก็จะเป็นของคนที่มีความเป็นพหูสูตรฟังธรรมดีแล้วก็ศีลดีแล้วนะคะศีลดีแล้วต้องการบุญกุศลที่ทำให้จิตสงบต่อเนื่องยาวนานเพื่อวิวัตติก็ต้องเจริญสมถะสลับกับวิปัสสนาในแต่ละวันค่ะอันนี้ก็ทุกอย่างอาจารย์สมบัติบอกว่าเราต้องสมาทานเราต้องตั้งใจเราต้องพูดกับจิตเราว่าเราจะเจริญสติเราจะทำกรรมฐานอะไรเราก็พูดไปวันนี้เราตั้งใจจะทำอะไรเพราะว่าพระอาจารย์บอกว่าถ้าเราไม่มนสิการไปก่อนด้วยการสมาทานเนี่ยสติมันไม่เกิดค่ะมันไม่เกิดเพราะว่าเราจะไปตามปกตินิสัยของเราอะที่ไหลลงต่ำอยู่ตลอดเวลานะคะถ้าคนที่มีสติตัวจริงเกิดแล้วเนี่ยก็จะเข้าใจว่าโอ้สติเป็นแบบนี้นี่เองนะคะคือเราต้องเป็นไปตามพระธรรมคำสอนจริงๆค่ะค่อยไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะก็พลังกลุ่มมีแล้วเสียงพระอาจารย์สมบัติมีแล้วที่เหลือก็คือขยันฟังเองนะคะซึ่งใครฟังได้เยอะทั้งวันเนี่ยก็ขออนุโมทนาด้วยคือบุญกุศลมีหลากหลายอย่างมากนะคะที่เราสามารถทำได้ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านค่ะว่าตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยเรามีโอกาสที่เราจะทำทานอบรมศีลอบรมสมถะแล้วก็เจริญวิปัสสนาอย่างไรแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเพราะว่าบุญธรรมกรรมแต่งมาไม่เหมือนกันค่ะถ้าอย่างเป็นพระอาจารย์บัวสายอย่างนี้นะคะไม่มีครอบครัวแล้วก็เป็นพระภิกษุเนี่ย
โอ้โหศีลก็มากกว่าคารวาสนะคะศีลเนี่ยสูงกว่าอยู่แล้วมากกว่าแล้วก็ไม่มีปริโภคกังวลอะไรใดๆทั้งหมดเลยฟังธรรมก็ต้องมีเวลาฟังมากกว่าอยู่แล้วเพราะว่าคารวาสนี่ก็พหุกิจจานะคะธุระเยอะไปหมดเลยมีกิจขันในครอบครัวนั้นก็ยุ่งไปหมดเลยนะคะแต่ถ้าเป็นพระภิกษุนี่สะดวกสบายที่สุดเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงเมตตากรุณากับพระมากกว่าคารวาสนั่นเองค่ะขอเสริมนิดหนึ่งคุณหมอคือคุณหมอพูดแค่คำว่าสตัปสมาทานเนี่ยซึ่งดีมากๆนะสมาทานก็เป็นการตั้งใจแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ว่าตามที่สตัปสมาทานมาเนี่ยนะได้มากน้อยแค่ไหนอย่างน้อยก็มีความตั้งใจแล้วนะนี่ก็คือก็เป็นข้อดีแต่คืออย่างที่คุณหมอคือถ้าได้เรียนมาฟังมาจนทุกวันนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าจะปฏิบัติยังไงจะเรียนรู้มาอย่างไรก็ต้องมาสู้ตอนช่วงที่สุดท้ายของชีวิตเนี่ยนะบางทีก็ยังงงอยู่ว่าสุดท้ายของชีวิตนี่นะถ้าตราบใดที่ยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลเนี่ยนะมีความที่จะแลกเปลี่ยนเกื้อหนุนกันในวันหลังก็ได้นะว่ามีอะไรที่จะชี้ทางชี้นำซึ่งทุกคนก็ต้องช่วยตัวเองเข้าใจอยู่ว่าต้องฝึกฝนมาแต่เริ่มต้นจะไปคิดวันสุดท้ายนี่แล้วก็จะเอาอยากได้ตามที่ต้องการนี่มันคงจะยากแต่ว่ามีอะไรที่จะอุปการะไหมว่าสติในลักษณะที่ว่าจะใช้ในช่วงสุดท้ายนี่นะควรจะมีอะไรอุปการะบ้างครับคุณหมอไว้วันหลังก็ได้เพราะวันนี้มันหมดเวลาก็เป็นคำถามที่โอ้โหดีมากเลยนะคะดีมากเลยอาจารย์เชิญจะเมตตาให้คำตอบสั้นๆก่อนไหมคะก่อนจะปิดนิดนึงค่ะอาจารย์คะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จับลึกหน่อยที่ฟังพระอาจารย์สมบัติท่านก็พูดถึงกรรมฐานที่เรียนเป็นประจำนะครับเรียกว่าสภัทธกะกรรมฐานโดยเฉพาะพุทธานุสตินะครับอันนี้จะเกื้อกูลซึ่งเปรียบเสมือนเรือลำใหญ่นะครับที่จะให้เราเนี่ยครับไม่จมลงในกิเลสเพราะการระลึกถึงพระพุทธคุณเนี่ยก็จะทำให้จิตใจผ่องใสถ้าเราฝึกฝนอบรมเนืองๆนะครับก็เป็นที่พึ่งทางใจก็จะทำให้เราไปในที่ดีที่เป็นสุคติก็ต่อยอดในการศึกษาในการอบรมไตรสิกขาต่อนะครับเพราะฉะนั้นที่ฟังจากพระอาจารย์มาที่ท่านพูดถึงพุทธานุสติอันนี้ก็จะเป็นหลักนะครับเป็นหลักในสำหรับชาวพุทธสาธุค่ะหนูขอเสริมสั้นๆนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดประเด็นมาจะสนทนาเรื่องนี้ก่อนเลยนะคะเพราะว่ามีความสำคัญค่ะสำหรับหนูนะคะก็จะแบ่งปันว่าเราต้องเอาตัวเองอ่ะชีวิตทุกวันนี้เป็นพยานให้กับตัวเองค่ะว่าตอนตายอ่ะเราจะตายแบบกุศลจิตหรืออกุศลจิตนั่นคือเราต้องรู้ว่าเราคล่องในการอบรมไตรสิกขามากน้อยแค่ไหนเราแม่นยำเราเจริญสติด้วยสมถะบ้างวิปัสสนาบ้างในการรับรู้อารมณ์ทางทวารทั้ง6ได้เก่งแค่ไหนต้องรู้เองต้องสังเกตเองค่ะนะคะถ้าเรารู้สึกว่าอุ๊ยอนุสัยกิเลสเกิดบ่อยโอ๊ยนิวรณ์ครอบงำนานจังเลยอันนี้ก็ให้ทำนายได้เลยว่าสงสัยจิตเศร้าหมองก่อนตายแน่เลยนะคะเสร็จแล้วก็ต้องคุยกับตัวเองค่ะว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราจะต้องรีบพัฒนาตัวเองอ่ะตอนเรายังดีๆอยู่อ่ะต้องฝึกใหม่อ่ะต้องสู้กับมันอ่ะนะคะต้องสู้กับกิเลสอย่างนี้อ่ะค่ะความชำนาญเท่านั้นกุศลจิตที่เกิดขึ้นสติที่เกิดขึ้นอย่างมั่นคงเท่านั้นจึงจะเป็นที่พึ่งได้ค่ะเพราะว่าชวนะ5ขณะสุดท้ายนั้นเรียกว่าไม่มีใครรู้ใครจริงๆนะคะคือมันสั้นมากเลยอ่ะวิถีเดียวตรงนั้นน่ะ
แต่ปกตูปะนิสียปัจจัยคือตอนที่เราเป็นๆ นี่แหละเพราะฉะนั้นบททดสอบในชีวิตประจำวันเราตั้งแต่ตื่นจนหลับก็สังเกตดูนะคะแต่ละวันเนี่ยเรากุศลมากกว่าหรืออกุศลมากกว่าจริงๆอารมณ์ของการเจริญสติของพวกเราเนี่ยคือสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ซ้ำเดิมนะคะอาจารย์สมบัติบอกเราเจอคนเดิมๆเราเจอบรรยากาศเดิมๆอาหารก็เดิมๆสถานที่ก็เดิมๆเนี่ยกุศลเราเจริญขึ้นไหมตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวเราคอยสนทนากันต่อก็อนุโมทนากับทุกท่านนะคะกราบนิมนต์พระอาจารย์นำเจริญกุศลปิดรายการเจ้าค่ะแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลแล้วก็ถึงพระรัตนตรัยนิมนต์เจ้าค่ะต่อไปก่อนโมทนาเนี่ยก็โยมอาจารย์เชิญที่ได้ให้ความรู้ในการสนทนาธรรมในวันนี้ต่อไปก็แผ่เมตตากันสัพเพสัตตานสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวรานจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัสสาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคัญจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกโทษเวรภัยทั้งสิ้นนั่นเถินข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอุทิศโอนบุญกุศลที่ทำแล้วในวันนี้แผ่ไปให้ภัยสารถึงบิดามารดาครูบาอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันทั้งคนที่รักและชังในครั้งไหนมีส่วนได้ในกุศลบุญของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้บุญกุศลผลนี้เถิดต่อไปขอรับพระรัตนตรัยพร้อมกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาังคาโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนะมันสามิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวังคสังโฆสังฆังนะสาธุอนุโมทนาสาธุกราบสาธุค่ะกราบสาธุค่ะ